ลูกเวกนำรายการวันนี้นะครับผมในศึกชูเจริญมวยไทยนะครับผมเจอกันมา1ครั้งค้างคาใจเหลือเกินมาแก้มือกันวันนี้ความพร้อมทั้งคู่เป็นไงติดตามเลยครับผมสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับผมแดงเงียบตัวกันเลยลิทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับโอ้โหลิทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมสีเสื้อใหม่เหมือนกันครับซุปเปอร์แบล็กสอจอต้อยแปดริ้วนี่ครับซุปเปอร์แบล็กสอจอต้อยแปดริ้วนะครับผมมาที่ลิทธิเดชกันเลยวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ127ครับ127มาสอบเกินไปเท่าไหร่ครับโลนึงครับโอ้โหโลนึงนะประมาณกี่โลกี่ปอนด์ก็2ปอนด์ครึ่งนั่นน่ะสองปอนด์ครึ่งนะเป็นไงบ้างวันนี้อากาศอบอ้าวดีนะครับผมไม่ถึงกับเย็นเกินไปครับก็ถือว่ากำลังดีครับนะครับผม127วันนี้คุมมาเยอะไหมเนี่ยก็ไม่เยอะครับไม่เยอะนะครับประมาณกี่โล4กิโลครับ4กิโลทำต่ำกว่านี้ได้ไหมก็ได้ครับได้นะกลางคืนได้อยู่ถ้าชกกลางคืนได้อยู่ครับ127ต่ำได้เท่าไหร่ประมาณ126แล้วกันครับ26 มีคิดสนิดหนึ่งเอาสัก26แล้วกันครับผมนะครับถ้าจะให้กดต่ำลงไปกว่านี้อ่ะวันนี้เจอกันอีก1ครั้งครับโอ้โหไฟที่แล้วเจอกันพิกัดเท่าไหร่เนี่ยผมชั่ง126ครับแล้วเขาอ่ะพี่เขามาแทนครับโอ้เขามาแทนโอ้โหอย่างนั้นเขาก็ใหญ่เลยก็ดีวันนั้นใหญ่มากครับแล้ววันนี้เนื้อตัวเป็นไงดูดิดีครับดีโอ้โหดูซิกแพคขึ้นเป็นลูกเลยนะดูว่าเขาจะมาดีกว่าเดิมอีกใช่ครับแล้วเราอ่ะไฟนี้เอาไงดีอ่ะก็มาดีทุกไฟครับสู้เต็มที่ทุกไฟสู้เต็มที่ทุกไฟอยู่ที่ว่าอาวุธจะเจาะเข้าไม่เข้าแค่นั้นใช่ครับนะครับผมแต่ไฟนี้มาประเดิมซ้อมสิเชฟบุญธรรมไฟแรกเลยปะเนี่ยได้ไฟหนึ่งนะครับไฟหนึ่งแล้วนี่ไฟที่สองก่อนหน้านี้เจอใครมาชนะไอ้เก่งเพชรเก่งครับอ๋อเพชรเก่งที่ไหนครับที่ราชดำเนินครับที่ราชดำเนินนี่แหละวันนั้นชกเท่าไหร่เพชรเก่ง127ครับถ้ามาเวทนี้เนี่ยสบายเลยครับผมเวทของเราเลยครับนะครับอ่ะวันนี้เจอกันอีกหนึ่งครั้งไฟที่แล้วเจอเราแพ้ลูกไหนเนี่ยก็ดูก็ใหญ่ครับประทะแรงประทะไม่สู้เขาครับพอเตะไปเฮ้ยเขาไม่กระเทือนเว้ยครับใช่ครับจะไปเล่นวงไหนเขาก็แข็งแรงดีเว้ยใช่ครับอ่ะไฟนี้เลยมาน้ำหนักเตรียมตัวให้แก้มือกันอีกหนึ่งครั้งใช่ครับการเตรียมตัวกี่วันทั้งหมดเลยซ้อมมาตลอดครับตลอดนะครับผมก็หลังจากจบไฟเพชรเก่งนี่ก็พักประมาณ1อาทิตย์ครับแล้วก็มาเก็บตัวเลยใช่ครับนะครับผมฝนตกนี้มีลำบากมั้ยในการไปซ้อมไม่มีครับไม่มีปัญหานะครับนะครับอ้าวเราเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษครับอายุไรแล้วครับปีนี้21ครับ21ปีค่าตัวไฟล่าสุดครับ 55,000 ครับ 55,000 อ้าวฝากพี่น้องชาวศรีสะเกษหน่อยช่วยเชียร์ครับก็พี่น้องชาวศรีสะเกษช่วยเชียร์ด้วยครับลิทธิเดชมาเต็มที่แน่นอนครับมาเต็มที่แน่นอนวันนี้ล้างแค้นล้างแค้นแน่นอนนะล้างแค้นแน่นอนเอ้ามาดูฝั่งนี้ดูการนวดตัวซะหน่อยโอ้โหพึ่งรถผ่านเสร็จหมาดๆเลยครับผมวันนี้ชุดมาลดเท่าไหร่ใหญ่น่าจะช่าง2ปอนด์กว่าสองปอนด์กว่าก็ลดพอๆเขาเลยครับผมวันนี้มาแข่งกับลดน้ำหนักก่อนแล้วอย่างแรกครับแต่เขาเสร็จก่อนนะครับเราไม่รีบหรอทำกะว่าทำรอบเดียวให้เสร็จเลยอ๋อกะว่าขอม้วนเดียวจบเลยครับผมแล้วไปวิ่งข้างนอกมาครับแล้วทำไมถึงไปวิ่งข้างนอกโคตรแทนคนอื่นอ่ะโอ้รอบวิ่งรอบนี้มันเล็กแล้วก็วิ่งข้างบนนี้มันเล็กครับวิ่งแล้วมันน่าเบื่อครับวิ่งไปดูสาวๆข้างนอกดีกว่าใช่ใช่ไหมได้บรรยากาศได้อากาศถ่ายเทครับแล้วครั้งเดียวผ่านเลยนี่ครับขาดไหมเนี่ยขาดจุดแปดโอ้โหขาดไปนิดนึงนะโอ้โหก็ถือว่าต่อให้เขาหน่อยเราเคยชนะเขามาล่าสุดครับผมนะครับผมวันนั้นเขาบอกว่าโอ้โหเรานี่แข็งโป๊กเลยครับมาใหญ่เลยจ่อไม่เข้าแต่วันนี้ชกเท่ากันแล้วคุมมาเยอะไหมเนี่ยก็4โลแล้ว4โล4โล5โลก็ไม่มีปัญหาเลยครับผมซ้อมที่ไหนไฟนี้ซ้อมสมัยมีใครเชื่อปั้มไปซ้อมมั้ยครับก็มีชัยก็เพชรอุทองแล้วก็ยอดกฤษดาโอ้โหตัวแข็งๆทั้งนั้นเพชรอุทองก็อาทิตย์ปลายเดือนเลยครับผมนะครับผมการไปซ้อมนี่กี่วันนี่ทั้งหมดเลย2อาทิตย์กว่ากว่า2อาทิตย์กว่าๆนะครับผมแล้วหลังจากชนะเขานี่เจอใครมาก่อนไหมเสือลายเสือเอาลายเสืออบตทองที่ไหนครับที่ช่อง5ที่ช่อง5นะแล้วเขาก็ปิดไปเลยครับ เอาวันนี้กลับมาที่นี่โอ้โหชกกลางคืนบรรยากาศดีกว่านะครับนะครับผมอ้าวเจอกันมา1ครั้งแล้วดูแลลูกไหนที่ทำเขาปวดก็ลูกไม่รู้เหมือนกันมีพายกระซิบมาบอกว่าลูกมั่วครับมั่วจริงไหมเนี่ยบ้าเออคุยกันว่านี่ถ้ามั่วจะต่อยคุยกันยังไงอ่ะมันต้องมีฝีมือใช่ไหมครับ
แล้วลูกไหนที่เขาทำเราปวดหัวเลยเนี่ยก็ไม่มีไม่มีแต่สูงยาวนะครับสูงยาวนี่หวั่นใจไหมเนี่ยวงในเนี่ยผมไม่หวั่นไม่หวั่นสู้หมดเลยครับครับอ่ะฝากพี่น้องแฟนบอลหน่อยละคนจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุอะไรแล้วครับปีนี้25 25ปีค่าตัวแฟนล่าสุด50,000อ้าวฝากพี่น้องชาวนครศรีชาวภาคใต้เลยช่วยเชียร์เลยครับก็เจ้านักกรที่ธรรมรัฐช่วยเชียร์ผมด้วยครับไปนี่ผมจะย้ำแค้นอีกครั้งครับครับผมโอ้โหมั่นใจเลยครับผมโอ้โหดูมั่นใจไปปล่อยกิโลแล้วครับ62ครับ62ปล่อยกิโลแล้วคู่เอก62ครับ61 62นะครับผมคู่เอกวันนี้แก้มือกัน1ครั้งนะครับจะล้างแค้นหรือว่าจะย้ำแค้นติดตามกันคืนนี้ครับHold up.